รมพระเครื่องใช่นะก็เนื้อเดียวเท่ยังมีสไตล์สนใจมาเกาะไหล่แล้วซ้อนท้ายพี่ไหมจ๊ะรักอาชีพครับจริงๆก็เลือกจะทำอะไรก็ได้แต่แล้วรักและเกิดไอ้การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือคนมันเรียกแล้วมันดูเท่ดีถ้าเป็นพ่อค้าเขาก็เรียกว่าเฮ้ยพ่อค้าเป็นแม่ค้าก็คือเฮ้ยแม่ค้าแต่ถ้าเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรู้สึกเท่อะเฮ้ยวินไอ้เจ็บเจ็บเจ็บเบาๆเบาๆแม่กำลังส่องพระอยู่หนกหูนายยังไม่หยุดดูพระอีกเหรอเจษดาใครชื่อเจษดาชื่อใหม่นายไงเจษดาไงแล้วชื่อรักษารักษารักษาให้หายชื่อรักษานามสกุลความปลอดภัยอ๋อชื่อประสบนามสกุลอุบัติเหตุจะบ้าอะไรดูอะไรไม่เห็นอยู่ดูพระก็รู้ว่าพระเนี่ยดูอะไรกล้องดูเนี่ยไหนกล้องเนี่ยเฮ้ยกล้องเราเคยเห็นมันเป็นแบบกลมๆไม่ใช่เหรอเป็นเลนคล้ายๆกันเป็นเลนเหมือนกันอันนั้นหายไปไงหายไปก็ใช้อย่างนี้ก็ดูได้เหมือนกันได้เหรอได้ยังไงวะนี่ก็ดูให้เป็นดีก่อนถ้าเกิดว่ามองไม่ชัดเสร็จปั๊บเรามองปั๊บชัดเลยไปดิเบตไปโอ้มึงจะบอกใครรถไม่มีเบรกมึงขับเองเหรอไปไหนมาวะไปส่งคนมาดิอ้าวแล้วไปซื้ออะไรมาเนี่ยซื้อที่ไหนพกมาด้วยปืนทำไมอ่ะเอ้าสมัยนี้มิจฉาชีพมันเยอะเหรอเกิดแล้วขี่อยู่หมดมันเอามีดแทงหลังเราว่าไงเรามีปืนมันไม่กล้าหรอกรอบพ่อลุงหน่อยอะไรเจอก็ดีแล้วได้ข่าวว่าเป็นเซียนพระใช่ไหมเซียนลุงหน่อยหน่อยอะไรช่วยดูพระหน่อยดิไหนเอามาดูเลยดูไงไม่รู้หล่นหายไปที่ไหนจะให้ดูพระที่หล่นหายดูหน่อยว่ามันหล่นอยู่ตรงไหนรู้เลยพระอะไรพระอะไรพระล่วงพระล่วงล่วงหล่นหายไปแล้วนี่ขนาดไม่เห็นยังรู้เลยเป็นพระล่วงใช่โอ้ยนับถือนี่ปัญญาสุดยอดจริงๆเลยลุงแล้วนี่เนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้ออุดรมั้งไม่มันเป็นเนื้อดินเนื้อว่านเนื้อว่านอันนี้เนื้อว่านน่าจะเป็นว่านชื่อเหลียงอะนะไม่ดูเป็นหรอวะดูเป็นดิเราชอบจริงหนังชุดอะมันไม่มีเออว่านอะไรอะว่านอะไรว่านหางจระเข้มั้งหางนั่นแหละดูพระปานเนื้อว่านหางจระเข้พอดีเลยหน้ากำลังเป็นสิวทำของเล่นไปได้พระเนี่ยพุทธคุณท่านเน้นทางด้านไหนไม่ตามอานิยมโอ้องนี้แสดงว่าดีเดียดีอยู่ยงคงกระพันมีไหมอันนี้อยู่ไปวันๆโอ้จริงรู้แต่พระเจี๊ยบอยู่เปล่าจะมีใครอะไรแจ๊กกันดิณนนท์ฉากแรกกับมึงอ่ะกราบซะฮะตอนนี้ดูเวลาให้ดีกี่โมงมึงคุยกับกูหน่อยพี่คุยกับผมหน่อย4โมงเย็นนี่เป็นสิ่งที่ปะนี่อะไรของมึงเนี่ยกูพี่ณนนท์เดียวฟังเฮ้ยนี่อยู่บ้านมึงไม่มีเวลาเล่นกันเหรอทำไมพอไม่เล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะคุยเรื่องอะไรกันอยู่กำลังคุยเรื่องพระกับลุงหน่อยเขาว่าที่ทำไมใจตรงกันล่ะทำไมวะนี่สุกหรือยังไม่ใช่มะม่วงดูให้ดีพระทั้งนั้นกูแตกพอดีเอามาจากกูเหรอดีของจริงหรือเปล่าดูใหม่ดิฮะดูใหม่โอ้โหไม่น่าเชื่อแท้ทุกองแท้ดิไม่แปลกใจทำไมพ่อมึงถึงชิงตายไปก่อนพิมพ์ดีมันใจหรือแบบว่าพิมพ์ดีอ่ะมันชัดขนาดนั้นเลยอะไรอ่ะถุงอะไรพิมพ์ไม่มีตกรู้ไหมพิมพ์ดีไม่มีตกนี่แค่เสียบเข้าคอมเท่านั้นแหละชัวร์ถึงว่ามันไม่หันหลังคุยกับเราเขาหมายถึงพิมพ์พระเนี่ยเป็นอะไรแท้เปล่าเนี่ยไอ้แจ๊คแท้เปล่าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนี้ให้ดูเมาเรือเฟอร์รี่200กว่าคนนะ wow. ข้ามเกาะเสม็ดเฮ้ยวันนั้นมีพายุพอดีไงเรือนี่โค้งไปก็โค้งมาโค้งไปก็โค้งมาเรือซัดขึ้นคลื่น hey. เรือพลิกทั้งนั้นแหละคนจมหายไปกับน้ำตายเกลี้ยงเฮ้ย hey. oh, no. คิดดูแล้วทำไมแกถึงไม่เป็นไรอ่ะผมไม่ได้ไปกับเขาไง นี่ไงมึงเอามาทำไมเนี่ยแจ๊คจะคุยกับผมดีกว่าผม
ขอคุยกันนั่นหน่อยแล้วกูคุยกับมึงไปตั้งนานแล้วห้ามมาคุยตอนนี้จะบ้าปะเนี่ยลุงนายมีอะไรแจ๊คกรุแท้ทั้งถุงว้าวจริงไหมเนี่ยแน่นอนเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะปล่อยได้เลยทั้งกรุเลยเหรอทั้งกรุเบาหน่อยนี่บอกบอกตรงเลยแจ๊คอันเนี้ยปลอมยันถุงไม่ส่องกล้องเลยเหรอไม่มีแท้ทั้งองค์เลยมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วปลอมทั้งถุงนี่ถึงขนาดถือถุงนะร้องเพลงสอนเพชรได้เลยนะเพลงอะไรฮะเก้เฮ้มาแตกละให้มีแต่รักมา5ปีปลอมทั้งถุงไอ้บ้าคือถ้าไม่ชอบไม่ต้องมาคุยกันเลยของผมของแท้ไม่ต้องมายุ่งกันละกันขอร้องนี่ลุงหน่อยฮะถ้าลุงหน่อยเป็นคนชอบพระเลยนะทำไมผมมีพระทีเด็ดเลยจะให้ลุงหน่อยองค์นึงพระเลยพระทีเด็ดพระทีเด็ดไม่ใช่พระสมเด็จพระเด็ดมีไหนล่ะคือองค์เนี่ยเด็ดเลยอ๋อเป็นพระสมเด็จจักรพรรดิพระเครื่องแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฮ้ยมึงรู้มากรู้บทเดียวเลยมั้งเป็นคนที่ชอบศึกษาพระแต่เรื่องพระแต่เรื่องพระแต่เรื่องนี่ไงโอ้ยนายก็ซุ่มซ่ามจริงเลยรู้อีกแล้วแล้วยังไงต่อลุงหน่อยชอบไหมล่ะชอบอันนี้ผมได้มาจากปู่ผมเออแต่ผมไม่ค่อยห้อยผมเป็นคนไม่ชอบห้อยพระไงเออผมชอบห้อยพวกเครื่องรางพวกรถไฟรถรางอะไรแบบนี้แต่เป็นดีนะมันไม่ชอบของขังอะไรอะมันอาจจะห้อยประดุกก็ได้ของขังอาจจะไม่เป็นประดุกประช่อนเสมอไปก็ได้อาจจะเป็นนักโทษในเรือนจำก็ได้ของขังเอางี้เดี๋ยวผมจะเอานักโทษในเรือนจำมาให้บ้าบอกระมังของขังดิเดี๋ยวผมไปเอามาให้ไอ้แจ็คเล่นอะไรไปก่อนตอนนี้ว่างของดีใช่ไหมโถเอามาให้ดีก็แล้วกันลุงหน่อยลุงนี่สามชั้นนี่พิมพ์ใหญ่นี่สุดยอดเลยของดีของดีที่การเอาขึ้นคอเลยขึ้นคอขึ้นคอคอขึ้นคอตายแล้วไม่ได้เลยสวัสดีครับผมแจ็คเชิญยิ้มครับจากโกดังมหาสนุกฮะวันนี้ครับก็มาอวยพรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยนะครับผมให้มีความสุขในวันสงกรานต์ครับผมอย่างที่บอกครับผมเล่นน้ำกันอย่างถูกวิธีนะครับผมน้ำแข็งน้ำเย็นก็อย่าไปเล่นนะครับผมแล้วก็พวกเม็ดแมงลักพวกนี้อันตรายนะครับเล่นแบบประเพณีไทยก็แล้วกันนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมทักทายกันแล้วกันครับจากแจ็คเชิญยิ้มครับโกดังมหาสนุกครับ